ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวแฟลต Godox รุ่น V1 นะครับซึ่งเป็นตัวแฟลตที่สเปคสูงมากๆซึ่ง Godox ได้ผลิตออกมาครบไลน์อัพเลยนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ครบทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony Fuji Olympus Panasonic Canon Nikon นะครับคือรุ่น V1 นี้ได้ผลิตออกมารองรับทั้งหมดเลยนะครับในบ็อกเซตนะครับจะมีแฟลต1ตัวนะครับมีแท่งชาร์จแบตเตอรี่มีสาย USB แล้วมีปลั๊กชาร์จแล้วก็มีกระเป๋านะครับตัวสเปคแฟลตรุ่นนี้ถือว่าสูงมากๆนะครับโดยทั่วไปนะครับแฟลตถ้าเราสังเกตดูนะครับไกด์นัมเบอร์แฟลตที่เป็นหัวค้อนนะครับอยู่ประมาณ60ไกด์นัมเบอร์60 62แต่รุ่นนี้อยู่ที่76วัตต์นะครับเทียบเท่าไกด์นัมเบอร์92เลยนะครับแล้วก็แฟลตโดยทั่วไปนะครับการยิงภาพต่อภาพเนี่ยอยู่ที่ 2.9 วินาทีตัวแฟลตตัวนี้การยิงภาพต่อภาพอยู่ 1.5 วินาทีถือว่าเร็วมากๆนะครับไฮสปีดซิงค์ได้1:8,000นะครับแล้วก็มาสเตอร์สลับทำงานเต็มรูปแบบนะครับรองรับเลนนะครับในช่วงซูมตั้งแต่28-105 มิลลิเมตรนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับกดตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดเลื่อนออกมานะครับแบตเตอรี่โพลิเมอร์นะครับลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งเราสามารถ2,600 มิลลิแอมป์เนี่ยถ่ายภาพต่ำๆก็อยู่ที่650 ภาพนะครับสเปคการทำงานนะครับถือว่าครบสมบูรณ์แบบนะไม่ว่า TTL แมนนวลมัลตินะครับแล้วก็โหมดที่สั่งงานโดยตัวทิกเกอร์นะครับสามารถตั้งกรุ๊ปได้อยู่ที่5 กรุ๊ปนะครับคือ A B C D E แล้วก็ตั้งได้ถึง32 ชาแนลในการรับสัญญาณนะครับแล้วก็โหมดซูมนะครับที่ทำงาน สามารถตั้งได้ทั้งซูมเลือกระยะทางอย่างโฟกัสของเลนแล้วก็เลือกเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็การใช้งานถ้าเราเซตข้างต่างก็สามารถรีเซตกลับมาค่าเหมือนเดิมโดยปุ่ม2ปุ่มตรงนี้นะครับนอกนั้นนะครับที่เพิ่มเข้ามาคือปุ่ม Lighting คือเพิ่มความสว่างนะครับกดปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์หลอดไฟตัวนี้1ครั้งนะครับกดตรงกลางแล้วบวกความแรงกดสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหลอดนะครับแล้วก็หมุนวงกลมตัวนี้นะครับเพิ่มความแรงของไฟสามารถเป็นไลติ้งส่องสว่างได้ด้วยนะครับแล้วก็เรากดสัญลักษณ์หลอดไฟ1ครั้งนะครับก็ออกไปถ้ากลับเข้ามานะครับถ้ากดปิดก็กดตรงกลางแค่นั้นเองแล้วก็กดสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับเนี่ยเพิ่มความสว่างบวกลบต่างๆได้กดตรงกลางเพื่อปิดนะครับสำหรับท่านที่หาแฟลต สเปคคุณภาพระดับสูงแล้วราคาประหยัดถือว่าประหยัดมากๆเพราะว่าของค่ายแพงกว่า 3-4 เท่านะครับแนะนำแฟลต Godox รุ่น V1 รับรองคุ้มค่าในการใช้งานอย่างแน่นอนครับ